เราไม่ได้ห่วงธุรกิจของเราในตอนนั้นแล้วเราต้องการช่วยให้ประชาชนมีแมสใช้ฟรีณนาทีนี้ไม่ใช่นาทีหาเงินเป็นนาทีต้องช่วยให้คนเพื่อนร่วมประเทศของเราเนี่ยอยู่รอดได้จากโควิด-19แมสเนี่ยขัดแคลนมากณนาทีนี้เราต้องช่วยกันช่วยประเทศชาติก่อนเงินหาตอนไหนก็ได้อย่างประชาชนทั่วไปเราก็รู้ว่าเงินก็หายากในนาทีนี้จะไม่มีเงินมาซื้อแมสเข้าไม่ถึงมีจุดประกายขึ้นว่าเราจะมาช่วยสังคมด้วยการผลิตแมสที่มาจากข้าเพื่อแจกจ่ายให้คนประเทศทั้งประเทศได้มีโอกาสใช้แมสฟรีเป็นการป้องกันโควิดได้อย่างรวดเร็วพอเราจุดประกายตัวนี้ปั๊บเราก็ประกาศให้คนพนักงานทั้งโรงว่าเตรียมตัวทำแมสว่าเรามาร่วมกันทำความดีแจกแมสให้กับคนทั้งประเทศชายเราก็บอกตั้งเป้าไว้ขั้นแรกว่า 300,000 ชิ้นก่อนเรารีบจองผ้าเสื้อผ้าอย่างอื่นหยุดหมดแจกแมสอย่างเดียววัสดุที่เรานำมาใช้นะคะก็ทำตามที่คุณหมอได้แนะนำว่าควรจะใช้เป็นผ้าคอตตอนเรานี่ใช้ผ้าคอตตอนในชั้นที่ติดกับผิวหนังเราเพื่อป้องกันไม่ให้ระคายเคืองส่วนที่ในชั้นนอกเราก็ใช้ผ้าเป็นผ้าชิฟฟ่อนมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำไม่ให้ซึมผ่านในชั้นกลางเราใช้เป็นใยโพลีเอสเตอร์ในการทำให้มันแน่นหนาขึ้นเราเริ่มต้นที่สั่งผ้ามัสลินนะประมาณ120ไม้ใน1ไม้มีประมาณ120หลาพันธมิตรของเราคือเป็นลิดอัดผ้าอีก2ชั้นผ้า3ผืนนี้ลิดอัดเป็นผืนเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เข้าสู่ขบวนการตัดแล้วก็ส่งมาที่โรงงานนี้เป็นขบวนการเย็บหน้ากากนี้นะคะได้สามารถใช้ได้ทั้งกันน้ำกันฝุ่นแล้วก็กันไวรัสสามารถซักได้นะคะหลายครั้งเลยต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ต้องไปขยี้ให้แช่น้ำแล้วก็แช่น้ำยาแป๊บหรืออะไรก็ได้ลูบๆหน่อยแล้วก็เอาขึ้นมาตากแดดจะใช้ได้หลายครั้งของคุณตาสมอนเนี่ยเย็บอย่างใส่ใจคนที่ได้ใช้จะรู้สึกได้ว่าเป็นของที่มีคุณภาพเราเริ่มต้นมาประมาณ12วันเนี่ยนะคะซึ่งครบ 300,000 ชิ้นแล้วขณะนี้เรากำลังผลิตต่อเป้าหมายของเราคืออีก 300,000 ชิ้นที่จะแจกจ่ายไปศูนย์ตัวแทนจำหน่ายชุดนักเรียนตาสมองของเราทั่วประเทศทางเราก็ยินดีจะผลิตต่อแจกต่อเนื่องไม่ได้จำกัดวงเงินจำนวนชิ้นแต่จะทำต่อไปแจกให้ประชาชนให้ใช้ทั่วประเทศเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนไม่ต้องไปหาซื้อของในท้องตลาดในราคาที่แพงเกินไปพวกเราได้ความภูมิใจช่วยให้คนได้มีแมสใช้มีความสุขนาทีนี้ไม่ใช่นาทีมาหาเงินมาอะไรทั้งสิ้นเป็นนาทีต้องช่วยประเทศชาติก่อนไม่ได้ห่วงเรื่องเงินต้องการอย่างเดียวให้ประชาชนมีแมสใช้เราอยากให้ไวรัสโควิดเนี่ยนะมันไม่แพร่ระบาดต่อไปสามารถเลี่ยงระงับโรคนี้ได้ถาวรเพื่อประเทศชาติแล้วก็เศรษฐกิจทุกคนจะได้เดินหน้าต่อไปทุกคนมีความสุขถ้าเผื่อไวรัสโควิดยังคงระบาดต่อไปพวกเราจะอยู่ยากทั้งประเทศ